เด็กที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูฟางกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะครูฟางจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงกันค่ะเพลงที่เราจะใช้เคลื่อนไหวในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงหมุนหมุนหมุนนั่นเองค่ะไหนเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมกับครูฟางยกมือขึ้นหน่อยค่ะถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วลุกขึ้นเลยค่ะแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆให้เราหมุน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 เข้าไปด้วยกันให้เราหมุน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 ไหลไปด้วยกันให้เราหมุน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 แขนไปด้วยกันหมุนหมุนตัวไปด้วยกันให้เราหมุนให้เราหมุน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 เข่าไปด้วยกันให้เราหมุน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 เอวไปด้วยกันหมุนหมุนตัวไปด้วยกันให้เราหมุน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 เข่าไปด้วยกันให้เราหมุน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 ไหลไปด้วยกันให้เราหมุน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 แขนไปด้วยกันหมุนหมุนตัวไปด้วยกันให้เราหมุน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 มือไปด้วยกันให้เราหมุน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 เข่าไปด้วยกันให้เราหมุน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 เอวไปด้วยกันหมุนหมุนตัวไปด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนไหนของร่างกายบ้างคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูส่วนที่หนึ่งกันเลยค่ะนั่นก็คือส่วนคอค่ะส่วนที่สองนั่นก็คือไหล่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะส่วนที่สามคืออะไรคะเด็กๆส่วนที่สามนะคะก็คือแขนนั่นเองค่ะมีหลายคนเก่งมากๆเลยค่ะส่วนที่สี่คืออะไรคะเด็กๆหมุนรอบตัวเองนั่นเองค่ะส่วนที่5คืออะไรคะหมุนมือนั่นเองค่ะแล้วส่วนที่6ล่ะคะเด็กๆหัวอะไรคะหัวเข่านั่นเองค่ะส่วนที่7ล่ะคะเด็กๆส่วนไหนคะส่วนเอวเก่งมากๆเลยค่ะครบยังคะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ส่วนคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด7ส่วนนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของครูฟางวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูฟางก็ขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย